สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภในชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูไพ่โดยภาพรวมนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนะครับแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความสำเร็จได้ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถเปลี่ยนผ่านไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ขอให้คุณพยายามปรับหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันให้มากกว่านี้พยายามโฟกัสในเรื่องของการมองการไกลการให้อิสระของกันและกันความรักของคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้น successful แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณยังจะไปในทิศทางที่ดีและประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าคำพยากรณ์นี้เพียงแค่ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาเท่านั้นนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะดีกว่านี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองเนี่ยเป็นไพ่6 เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณทำดีกับเขาไว้มากนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะตอบรับตอบโจทย์ตอบแทนกับสิ่งที่คุณนั้นได้กระทำเอาไว้ทำให้ความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับเดินหน้าไปในโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะยังไม่ได้เด่นไม่ได้หวือหวาแต่เขายังมีแพชชั่นกับคุณเขายังมีความรู้สึกที่ยังมีการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณจากไพ่1 ไม้ 1 ไม้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรายังมีแพชชั่นต่อกันยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะไปต่อในเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relationship ครั้งนี้ได้เพราะว่า1 ไม้เนี่ยมันเป็นแพชชั่นที่มีการต่อยอดพัฒนาเติบโตและสามารถที่จะเลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกให้ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะมีไพ่ใบนี้ด้วย6 ไม้คือความสำเร็จสิ่งที่มีโอกาสดีๆความสำเร็จดีๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณเองมันเริ่มจากการเริ่มต้นจากการที่เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการมีท็อปิกกับการพูดการติดต่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยถ้าคิดดีทำดีไปแนวโน้มทิศทางที่ดีเวของคุณเนี่ยทางของคุณเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับถ้าเรารู้จักที่จะศึกษาเข้าใจเรียนรู้และพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักของคุณไปถึงความสำเร็จได้นะครับเพราะ6 ไม้หมายถึงชัยชนะหมายถึงความสำเร็จหมายถึงสิ่งที่คุณปรารถนามันมีโอกาสที่จะเป็นไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่ดีเลยทีเดียวแต่ก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปถึงณจุดนั้นน่ะเราอาจจะต้องผ่านกระบวนการหรือการรันโปรเซสบางสิ่งบางอย่างให้มันไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกับดวงด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้แบบราบเรียบราบลื่นทั้งหมดนะครับเราก็ต้องผ่านวิบากกรรมบ้างผ่านความรู้สึกที่อาจจะต้องมีทั้งผิดหวังบ้างเศร้าบ้างนะครับสุขบ้างนะครับมีความรู้สึกแฮปปี้บ้างมันมีทุกรูปแบบที่จะเข้ามาดังนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภอาจจะยังไม่ใช่คิวทองที่ดีที่สุดแต่ให้คุณรู้ไว้นะครับว่าดาวพฤหัสบดีกำลังจะโคจรเข้ามาทับกับลัคนาพฤษภในช่วงวันที่30 เมษายนหรือวันที่1 พฤษภาคมดีเดย์ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่ดีมากกว่านี้แต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องพยายามประคับประคองไปถ้าเรามองการไกลนะครับอัศวินถือเหรียญคือการมองการไกลการที่เราพยายามช้าช้านะครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะคิดหรือทำอะไรเนี่ยช้าได้เพราะว่าเป็นราศีของเขาเรียกว่าเป็นราศีอ่อนนะครับเป็นราศีที่อ่อนคือไม่ได้ลุกพุ่งแรงอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีความมั่นคงมีความหนักแน่นถ้ามั่นใจชัวร์คุณทำอันนี้แหละคือราศีพฤษภใช่ไหมครับตรงกับ
อัศวินถือเหรียญเลยเพราะอัศวินถือเหรียญก็ขึ้นธาตุดินเหมือนกับตัวคุณดังนั้นเนี่ยการพัฒนาการเติบโตเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะออร์แกนิกมากๆเลยการที่เราเนี่ยพยายามประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้คุณไปถึงณจุดเป้าหมายความสำเร็จได้อย่างดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราพยายามฟันฝ่าอุปสรรคพยายามที่จะขนขวายพยายามที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่The Fool เนี่ยหมายถึง Freedom หมายถึงอิสระหมายถึงความคิดที่เราอาจจะไม่ผูกมัดผูกติดกันจนเกินไปไม่ใช่ว่าไม่ผูกมัดผูกมัดได้แต่ต้องไม่ผูกติดหรือต้องไม่แบบติดกันเป็นปลาท้องโกะนะครับอันนี้มันก็เลยอาจจะแบบว่าถ้าเราให้อิสระกับกันและกันมากขึ้นหน่อยมันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปถึงจุดเป้าหมายความสำเร็จได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้อย่างที่6หมายคือการยอมรับเขาจะยอมรับกับเราดีขึ้นก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยพยายามเติมเต็มกันและกันพยายามให้อิสระกับกันและกันมากกว่านี้แล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังเพราะราชาถือถ้วยเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีการเสียสละการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าราชาถือถ้วยต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาใส่ใจมาดูแลแต่ต้องไม่ยึดติดและไม่ล้อมกรอบจนเกินไปและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาที่ดีนะครับแล้วก็มีการเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาได้อย่างที่คุณนั้นอยากจะให้เป็นเลยมีราชาถือไม้มาด้วยคิงถือไม้นะครับกับราชาถือถ้วยแปลว่าตัวเราเองอ่ะมีโอกาสที่จะมีความหวังดีๆความรู้สึกเปิดรับเปิดกว้างแล้วยังมีแพชชั่นยังมีอะไรที่มันเป็นแบบแรงแอคทีฟให้กับตัวคุณเองอ่ะนะครับได้ประสบความสำเร็จได้เจอได้พบกับสิ่งที่มันเป็นการต่อยอดการพัฒนาที่มันมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าได้ดีขึ้นถูกไหมเพราะว่าอะไรราชาถือไม้เป็นคนที่ค่อนข้างมองการไกลอยู่แล้วจะไม่มองอะไรแค่แบบใกล้ๆเพราะว่าราชาถือไม้สังเกตดูว่าราชาที่กำลังมองไปที่จุดไกลโพ้นนะครับไม่ได้มองอยู่ที่กับตัวเองนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะมันมีโอกาสไปต่อได้ความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสพัฒนาได้ความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพียงแต่มันอาจจะไม่หวือหวามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้เป็นแบบปุ๊บปั๊บแล้วเป็นเลยอะไรประมาณนี้นะครับมีไพ่4ดาบมา4ดาบเนี่ยความรักของคุณอาจจะติดขัดอาจจะชะงักไปบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแอคชั่นกันเกิดขึ้นบ้างอีกนิดนึงเนาะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าความสำเร็จเข้าข้างคุณก็จริงแต่คุณอาจจะมีอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังเป็นแบบเนกาทีฟบ้างเล็กๆให้เราอาจจะต้องพยายามปรับและลองเคลียร์ดูก่อนหรืออาจจะพยายามทำใจในเรื่องของความรู้สึกเหล่านี้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นอีกสักพักหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ถ้าคุณอดทนได้ชัยชนะความสำเร็จและการรอคอยของคุณจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับดังนั้นอย่าเพิ่งโฟกัสกับในเรื่องของความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่มันดูแบบฉาบฉวยจนเกินไปให้เราเปิดรับและเปิดกว้างนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังดูไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรที่เป็นความรู้สึกที่มันนิ่งอยู่นะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องแอคชั่นมากกว่านี้นะให้เราพยายามตกผลึกและคิดให้ตัดสินใจให้ดีแล้วคุณจะไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาอีกครั้งหนึ่งว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ยังถือว่าเป็นขั้นกลางๆแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปได้จากไพ่6หมายเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ